สนั่นวงการสนับสนุนโดย บีทาเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%ม่วงเป็นสีแห่งเสน่ห์ใช่เขาบอกว่าเป็นสีแม่ไม้เลยคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ม่วงนี่เป็นสีแห่งชาร์มมิ่งก็คือสีแห่งความแบบสวยงามเสน่ห์ของผู้หญิงพี่จันทราธีรวรรณนะคะโด่งดังมานานมากแต่ว่าเราอยากจะให้เล่าถึงก่อนหน้านั้นนิดนึงเพราะว่าน้องๆสมัยนี้อาจจะแบบหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่ารุ่นเราๆนี่คือรู้จักแล้วเนาะเพลงนี้ดังมากแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกวดตามงานต่างๆเยอะมากเพลงเขียนอะไรนะคะเขียนรักด้วยลอลิงใช่ถูกนำไปใช้ในเวทีประกวดเยอะมากตอนนั้นเนี่ยพี่โด่งดังมีชื่อเสียงอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าจันทรา
ธีรวรรณคือใครคือย้อนอดีตไปเนาะอาจจะแบบอดีตยาวไปนิดนึงเขาก็ครั้งแรกเลยที่เข้ามาเป็นนักร้องนะคะก็โดยการประกวดร้องเพลงนะคะก็อดีตพี่สมัยก่อนพี่ก็อาจจะมีอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านนอกคือแสดงลิเกอยู่เล่นลิเกนะคือก็โดยการประกวดร้องเพลงเนาะเอารอบรัดตัดตอนเสาสุดท้ายที่ไปประกวดกับเขาโดยที่ก็เฟ้นหานักร้องมา1ปีเต็มๆพี่ก็เลยไปขอสมัครแต่บังเอิญว่าจริงๆแล้วเขาไม่รับเพราะว่าเขาเต็มแล้วเพราะเขาสมัครของทุกเสาทุกเสาเอามารวมกันเพื่อปิดเสาสุดท้ายค่ะก็เราก็ไปแล้วพอดีบังเอิญเขาบอกว่าเต็มแล้วตอนนี้ก็เลยแม่บอกว่าถ้าเต็มแล้วไม่เป็นไรก็ขึ้นโชว์หน่อยก็คือขอโชว์ก็ไม่เป็นไรแม่ไม่ขวนเราขอโชว์ขอได้โชว์นิดนึงเพราะแม่เห็นว่าเฮ้ยลูกฉันก็มีดีอย่างน้อยเนี่ยขอโชว์ให้กรรมการเสียวสลังนิดนึงพอขึ้นโชว์แล้วเป็นไงคะพี่ก็การโชว์ครั้งนั้นก็โดยพอขึ้นโชว์โดยรวมแล้วใจพี่ก็คิดว่าเราขึ้นโชว์ใช่ไหมคะแต่บังเอิญกลายเป็นเหมือนแบบเราไปชิงตำแหน่งเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนประกวดคือไอ้จะประกวดไม่ถอยดีกว่าคือบรรยากาศพอพี่ก็ขึ้นปุ๊บมันเฮ้ยมันสุดยอดอ่ะคือพอเราร้องจบเนี่ยแบบคนดูเขาตบมือแบบอุ้ยคนนี้อันนี้แหละคนนี้ใช่เลยนักร้องประกวดหลังเวทีปั๊บค่อยๆหายลงแมวกลับบ้านทีละคนสองคือเขายืนกันอยู่หน้าเวทีด้วยนะวันนั้นทั้งหมดอ่ะที่หนึ่งที่สองสามยืนหมดเลยก็ยืนฟังเราอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อึ้งแบบพอได้ยินพี่หิ้วรองเท้าแตกกลับบ้านกันไม่ทันเลยเนาะไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้จะมาชิงตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะเราชกร้องโชว์อะไรเงี้ยคือเขาตัดสินใจแล้วเขาตัดสินได้แล้ว1 2 3มีอยู่แล้วแต่บังเอิญวันที่1วันนั้นเขาเป็นแบบเป็นน้องที่แบบพิการค่ะเขาเรียกเป็นโรคอะไรโปลิโอใช่มั้ยแต่เสียงดีมากเขาก็เลยเหมือนเราไปแย่งชิงตรงนั้นเข้ามาไม่รู้แต่ที่2ที่3เขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องแต่เขาก็มีอาชีพของเขาแต่เขาเอาที่1คนเดียวค่ะก็เลยมาเป็นนักร้องตั้งแต่วันนั้นก็เข้ามาเป็นนักร้องที่มาอยู่ครั้งแรกก็อยู่บริษัทอัศนาเนาะครั้งแรกก็คืออาสนะคำถามของเรานะเดี๋ยวเวทีนั้นก็คือได้เลยเหรอคะคนเดียวเลยทีเดียวเลยก็ครั้งเดียวเลยทีเดียวก็โป๊กแล้วคนลุกแล้วสบดครั้งเดียวเลยครับพี่บอกว่ามีหนึ่งเพลงที่ดังมากสาวทรงอะไรนะพี่สาวทรงฮาสาวทรงฮาก็คือหลังจากที่เราประกวดเวทีนั้นปุ๊บเนี่ยทางค่ายอาสนะก็เล็งเห็นแววละก็เลยชักนำมาเข้าวงการอัดแผ่นเสียงเพลงแรกก็คือสาวทรงฮาร์ทเลยร้องยังไงอะคะพี่คะหนึ่งก็ส่วนมากเขาจะเรียกว่าเพลงนี้เขาจะเรียกว่าเด็กฮาร์ทเด็กฮาร์ทเขาจะไม่ค่อยเรียกสาวทรงฮาร์ทเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบแต่งตัวแบบฮาร์ทฮาร์ทที่มีหวีมีลูกกุญแจขารีบรีบเขาพกหวีอะไรนั่นทำแป้งอะไรอย่างเงี้ยทำแป้งเป็นกากบาทใช่จริงเหรอขาจิ้งเหลนนะนะแหละรัดนะสีจี๊ดจัดหน่อยแบบแป้งของเขาอะครับผมจุดจ้องนิดนึงครับพี่ก็จะประมาณว่าก็พกหวีกี้พกแป้งเป็นสาวแก้มแดงก็อยากจะแต่งทรงฮาร์ทฮาร์ทฮอตมอดเด็บช่างเย็บบางล้วนบางฟิตที่ตอนฮอตมอดฮิตน้องยังพึ่งจะเป็นเด็กฮาร์ทเริ่มเป็นสาวมีเชฟตอนทรงเด็บชักเลิกระบาดถึงน้องเป็นคนบ้านป่าสาวแล้วนินนะก็ฟงไฟมันชัดนี่ฮาร์ทแล้วเขาฮิตกันเกลอเป็นสาวเบอร์เรอก็เลยชักเธอทรงฮาร์ทโอ้ยนี่ตัวเพลงเนี้ยฮิตยาวนานถึง10ปีเลยขนาดเบียดเพลงของแม่พึ่งนี่ตกขอบเลยนะไม่แต่ถ้าฟังจริงๆคุณผู้ชมสามารถออกเพลงนี้เนี่ยมาปั้นเขาเรียกปั้นผีลุกปลุกผีตื่นได้อีกนะคือมันเข้ากับเด็กเดี๋ยวนี้ก็ใส่กางเกงแน่นอนเลยเด็บเลยอย่างนี้ใช่เลยสีส้มสีแดงเรายังใส่กันอยู่เลยแน่นอนนี่เลยถ้าเอามาร้องใหม่ก็ได้มาแล้วแน่ๆมาอัลบั้มใหม่มีเพลงนี้ได้ไหมครับอัลบั้มใหม่เหรอคะไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมอุ้ยหนูว่าน่าจะเอามานั้นใหม่หน่อยนะโดยเฉพาะเพลงมันเข้ากับสมัยมากๆตอนนี้พี่กำลังเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาดนตรีมาอาเลนทำใหม่เออเอาเพลงเก่าแล้วมาเลนใหม่แต่ยังเขียนรักด้วยลอลิงนี่มันจะชอบอ่ะนะคะโอ้เพลงนี้นี่มันติดตรงบนอยู่แล้วนึกฟังแล้วคุ้นหูใช่เลยทุกเวทีน้องๆสมัยผมจะเอาตั้งแต่15-16ปีอ่ะจำได้กำลังเป็นวัยรุ่นที่กำลังฟังเพลงพวกนี้ด้วยบ้า15พี่หนูยังไม่เกิดเลยใช่ปะเปล่าจริงเหรอเปล่าอุ้ยยังไม่เกิดจริงป้าอ่ะผ่านไปแล้วกันเถอะแต่เมื่อกี้ฟังเสียงพี่จันทราแล้วเนี่ยไม่แปลกเลยที่เขาบอกว่ามีเสียงละไม้คล้ายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขาบอกว่าด้วยน้ำเสียงคือแม่พึ่งเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเสียงใสซะทีเดียวก็แบบมีสักๆมีอะไรอยู่หน่อยมีเคลือๆใช่ไหมเขาเรียกมีทรายอยู่ในเสียงหน่อยๆเขาบอกว่ากับเส้นทางฝันใกล้คำว่าราชินี
ลูกทุ่งด้วยมันมีจุดพลิกผันของชีวิตไงเอางี้เอาแบบเป็นสเต็ปก็คือว่าพอสาวทรงฮาร์ดดังแล้วเนี่ยต่อมาเราก็ดังมาเป็นหลายสิบปีแล้วช่วงไหนคะที่มีการเขาเรียกว่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะเลือกราชินีลูกทุ่งช่วงตอนนั้นเราอยู่ในวงการได้กี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเพิ่งประมาณอายุ16ปีเหรอ16ปีนี่จะเป็นไม่ชิงเหรอแสดงร้องแต่5ขวบเหรอคะแม่ไม่ค่ะคือประกวดร้องเพลงอายุ13 13ปีค่ะ13แล้วเพลงนี้ดังสาวสตาร์ดังได้3ปีเขาเรียกตัวตอนนั้นก็เรียกตัวอยู่เป็นปีกว่าจะเข้ามาใช่ไหมคะก็14ผ่านไปก็จะเข้ามาช่วงนั้นก็ปลายปี24 25แล้วนะคะก็ตอนนั้นก็อายุ15 16เนี่ยจองช่วงดังโทษฮะ24 25นะผมเนี่ยอายุ5ขวบ6ขวบ25 25แต่เพลงนี้จะดังมาดังตอนประมาณ26 27ได้แล้วเพราะว่ากว่าจะเข้ามากว่าจะได้ทำเพลงกันแล้วอยู่ตรงนี้มาแล้วเพลงก็ก็ 2-3 ปีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเพิ่งได้2ขวบประกวด25เรียกว่าเออ26อ่ะนะคะได้รับฉายาราชินีลูกทุ่งด้วยมันยังไงการตัดสินใจเพียงแค่1นาทีมันเปลี่ยนชีวิตยังไงพี่เรื่องเนี้ยมันอาจจะให้อุทาหรณ์สำหรับน้องๆเยาวชนหรือว่าหลายๆคนที่อยู่1นาทีเปลี่ยนชีวิตคนใช่มั้ยคะตอนนั้นพอเราได้รับเลือกว่าเข้าชิงราชินีจริงๆก็ไม่ได้เป็นการที่ว่าจะไปชิงไปหรือไปอะไรกันนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องที่หลังพี่พึ่งอยู่แล้วนะคะโดยการที่เราประกวดร้องเพลงเราก็เคารพและก็รักพี่เขาร้องเพลงพี่เขามาตลอดและหน้าเวทีอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนที่นุ้ยเข้ามาเนี่ยทางบริษัทก็เพิ่งจะทำนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงเขาหานักร้องลูกทุ่งผู้หญิงคนแรกแต่จริงๆแล้วพี่พึ่งเนี่ยเข้าไปก่อนแต่พี่พึ่งยังไม่ได้เซ็นสัญญาเพียงแต่ว่ามีคนเข้าไปแต่ยังรู้สึกว่าจะเพิ่งจะร้องเพลงอะไรไปอยู่ชุดหนึ่งหรือเพลงกี่เพลงเราก็ไม่แน่ใจนะคะก็เหมือนกำลังใจจดใจจ่อว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่เซ็นดีแต่พอรู้ว่ามีเราเข้าไปปุ๊บพี่พึ่งก็เลยเข้าไปเซ็นสัญญาเต็มตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยโอเคทำเพลงคนละแนวออกไปพี่พึ่งของเราก็มาจะมาแบบทางเด็กฮาร์ดโกพวกหวีวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยของพี่พึ่งก็จะออกหวานๆแฟนพุ่มพวงหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็มันก็ไม่มีอะไรมากมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราด้วยความที่เรายังเป็นเด็กเกินไปที่ว่าลมเป็นภาษาคือครั้งแรกเลยก่อนจะเข้ามาเนี่ยมันมีคำประนามปรามาสจากวงลิเกทั้งเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่วงที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะคือบอกเดี๋ยวให้ดูนะมันไปเป็นนักร้องเดี๋ยวมันก็อย่างงุ่นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หาไม่ได้มั้งอะไรมั้งเนี่ยเดี๋ยวน้ำส้มแก้วเดียวเดี๋ยวมันก็เสร็จเขาละอะไรเงี้ยไอ้เราก็มีความรู้สึกแบบตอนจะเข้ามาเนี่ยก็คิดก็ต้องนานอยู่แล้วแต่ทีนี้โดยการที่เราแสดงลิเกเนี่ยค่าตัวก็ไม่มีได้วันละ2บาทมั่ง10บาท20บาทเล่นลิเกก็โหแทบไม่มีตังค์แทบไม่มีตังค์จะซื้อข้าวให้แม่กินอะไรเงี้ยเราก็เลยนานมากแล้วแม่ถ้าเราลองไปเสี่ยงโชคในเมืองกรุงดูไหมอะไรเงี้ยเลยขอหัวหน้าจริงๆหัวหน้าก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่าเราเซ็นสัญญา7ปีนะคะคือเมื่อก่อนลิเกก็เซ็นสัญญาต้องเซ็นสัญญาเพราะว่าเขาจะต้องเป็นลงทุนตัดชุดให้เราอะไรให้เราใช่ไหมคะนี่เราเพิ่งทำไปได้ 2-3 ปีเงี้ยเราก็เลยสงสารหัวหน้าเขาเหมือนว่าเราอยู่ในนั้นเราก็เป็นตัวเด่นที่ร้องเพลงประจำแบบโชว์หน้าเวทีเขาตลอดพอเรามาคนเดียววงก็แตกกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบบางทีจะภาพหางาน3คืนเนี้ยพอไม่มีนางเอกรุ่นน้องเนี่ยบางทีก็หาคืนเดียวคืนที่2ไม่มาเหรอเขาก็แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรหักมัดจงมัดจำตัวขายตอนนั้นนะใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าต้องมี1 2 3 4 5ไม้ครบนะถ้างั้นหักเงินนะเป็นอย่างนั้นใช่พอเราประกวดร้องเพลงแล้วชื่อเสียงเรามีแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นนักร้องที่เสียงดีเราจะร้องเพลงโชว์หน้าเวทีก่อนจะแสดงลิเกใช่ไหมคะเป็นแฟนเพลงก็ชอบแล้วสมัยก่อนเราจะอยู่ในทีมงานแอดเทวดาแอดเทวดาเราออกอากาศอยู่แล้วเราร้องเพลงแล้วไอแอดเขาก็เคยจะทำเพลงให้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นตัวชูโรงว่างั้นเถอะเนาะก็เลยพอมาเราก็คิดอยู่นานกว่าจะมาเป็นนักร้องได้พอเราเป็นหัวหน้าเขาก็เสียใจนะคะเสียใจเขาก็เลยต่างคนต่างไปเพื่อนก็ไปอยู่คณะนู้นตั้งวงกันเองบ้างอะไรอย่างนี้ก็เกิดจุกพลิกผันมากมายก็เยอะพอสมควรแต่นี้ทางบริษัทเนี่ยก็มีอะไรที่เราแบบเหมือนเราเป็นเด็กเรากลัวหลายๆอย่างโดยการที่บางทีเราเข้ามาเนี่ยบางทีก็เป็นผู้ใหญ่เราจะต้องสวัสดีตั้งแต่ชั้น1ถึงยันชั้น10เนี่ยนะทุกวันแล้วเราจะต้องมาทุกวันแล้วสมัยก่อนเรากับบริษัททางมันระยะทางมันห่างกันมากต้องมาทุกเช้าแล้วก็ต้องกลับบ้านทุกวันแล้วเราก็ต้องไปร้องเพลงเงี้ยแล้วมันเป็นเวลาเป็นปีผ่านมาแล้วแล้วเรามีความรู้สึกเราชักเริ่มท้อแล้วเขาก็ให้เราออกทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากบริษัทเลยทำไมอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยมีชื่อเสียงแล้วนะจนบอกว่าพ่อ
บอกพ่อบุญธรรมบอกว่าหนูชักไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีการมีวงดนตรีเหมือนพี่ชายเขาก็ให้เราไปรับเชิญก็เพียงแต่ว่าไปรับเชิญเขาจองตัวไว้แล้วก็ตกลงกับเขาว่าเดี๋ยวหนูจะไปให้สัก5วัน10วันอย่างเงี้ยก็เขียนจดหมายลาที่ละห้องอาหารกันเข้าไว้อะไรเงี้ยอยู่ก็รู้ถึงหูของบริษัทเช้ามาพอกำลังจะออกจากห้องที่พักพอดีโทรศัพท์ดักเลยคือแบบรู้ข่าวนะว่าจะไปรับเชิญต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปไม่ได้นะเดี๋ยวเธอต้องออกอากาศเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งปกติที่ผ่านมาเขาจะต้องมีบอกเราเขาไว้สักทีไปแล้วแม่อย่างน้อย3วัน4วันเพื่อจะได้เตรียมตัวใช่ไหมคะแต่วันนั้นวันนี้เลยนะเธอต้องมาเลยเหมือนโดนดักทางเธอจะเอาไงเราก็อึ้งพูดอะไรไม่ออกเราก็จะทำไงดีทางนู้นก็ขึ้นป้ายรอไว้แล้วเงินก็ไม่ให้เราตังค์ก็ไม่มีให้เราเออพอเราจะไปก็ดักอีกก็ประมาณว่าเอายังไงเธอตัดสินใจนะถ้าเธอไปเนี่ยทางบริษัทจะขอปิดเพลงเธอ6เดือนนะแล้วถ้าเกิดถ้าเธอไม่ไปก็คือมาทำเพลงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหรือเธอไปเนี่ยเธออยากไปได้แต่ปิดเพลง6เดือนแต่กลับเข้ามาต้องทำสัญญาให้เป็น10ปีพอดีเลยจากเรื่องเป็นราวจาก 7-8 ปีนะโหดร้ายจริงๆทำไมอย่างนี้เลยครับพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าให้ปิดก็ปิดเถอะเพราะเรากลัวทางนู้นเสียชื่อนะคะเราก็เลยไปก็เลยตัดสินใจเป็นยังไงก็เป็นกันละอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่เลี้ยงว่าไม่เป็นไรอาชีพเราที่บ้านนอกเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยจริงจักสิก็เลยเป็นอย่างนี้เลยที่มาบางวงการเขาบางทีเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราแหกโค้งคงจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่โดยที่ใส่ส่วนตัวลึกๆเราบางทีเราเป็นคนบ้านนอกเราเคยถูกประมาทใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรตรงนี้เราก็กลับบ้านเราได้อะไรเงี้ยแม่เราก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปกลัวอะไรแต่เข้าใจนะคนถึงจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีแรงกดดันหลายด้านแต่เราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยในเมื่อเราพิสูจน์ให้คุณรู้แล้วเป็นปีแล้วอ่ะโอ้วิ่งกลับวิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วยังไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีอะไรให้เลยเพราะว่าในห้างนี่ใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใช่จีวอนอย่าทะเลาะกับใครอีกสิไม่คือเราไม่เข้าใจไงเพราะว่าเออมันผ่านไปแล้วเอานะสมัยนั้นก็ผ่านไปแล้วก็คือเป็นจุดพลิกผันพอเราไม่ได้อยู่ในสังกัดค่ายการนำเสนอชื่อเพื่อจะเข้าชิงราชินีก็ตกไปก็ตกหายแต่ตอนนั้นไม่เคยคิดแบบว่าเราจะได้เป็นไม่เคยเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้ให้ฉายาให้พี่พึ่งคนเดียวเพราะอย่างน้อยเราก็คงจะไม่ไปอาจเอื้อมพี่เขาหรอกเพราะพี่เขาสามารถทุกอย่างต้องอยู่ในตัวเขาใช่ได้หมดเราถ้าใครมาเรียกเรานี้เราจะบอกอย่าเลยขอร้องเราไม่อาจเอื้อมพี่แต่ส่วนใหญ่นะคะศิลปินในวงการพอมีคนไปเปรียบประมาณนี้อยากเป็นราชินีคนต่อไปไม่มีใครอยากจะได้เลยการลูกทุ่งเพราะเอาข้อจริงความสามารถเนี่ยคือแม่พึ่งนี่ครบรถจริงๆนะคะเพราะคิดดูว่าเอาแค่พี่เขาไม่รู้หนังสือแต่พี่เขาสามารถแบบทำอะไรได้หลายๆอย่างที่เราอัดเสียงได้ลำบากมากไม่รู้สุดยอดมากมากเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสุโขทัยอ๋อเป็นคนสุโขทัยเป็นสาวสุโขทัยดีเกดังอยู่แล้วนี่สุโขทัยนะคะก็นี่คือเป็นจุดพลิกผันของเรื่องราวที่ว่าใกล้จะได้เป็นราชินีลูกทุ่งแต่พลิกผันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สร้างความสุขให้เราเนาะเออเราต้องกินข้าวนะพี่เนาะเออตรงนั้นชั่วโมงนั้นนะคะอ่ะทีนี้พี่จันทราอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะพี่โอ้โหถ้าย้อนกลับไปน่าจะ30ปี40ปีได้30ปีแล้วทำเพลงตลอดเลยช่วงที่หายที่พี่ทำเพลงไหมครับหรือก็ทำค่ะตอนที่หายไปก็มาอยู่กับ Boxing Soundก็มาตั้งวงดนตรีร่วมทีมกันกับตอนนั้นอยู่กับพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยก็คือเดินสายด้วยกันซิงซาวใช่ใช่ไหมครับก็เดินสายก็ยังอยู่วงการนี้ก็แสดงลิเกบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนเพลงที่ดังๆเรายังร้องได้อยู่ไหมก็ยังห้ามอ๋อไม่มีการห้ามให้ร้องก็แสดงว่าก็ยังดังอยู่แล้วก็ไปก็ร้องได้ตลอดพี่จะห้ามอีกก็โหดเลยจริงๆนะคือถ้าสมัยก่อนมีการห้ามเหมือนสมัยนี้น่าตายเลยแย่เลยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยพออยู่มาตรงเนี้ย30เคยมีวินาทีไหนบ้างไหมคะที่แบบไม่เอาแล้ววงการเนี้ยอยากอำลาวงการเพลงแล้วเบื่อแล้วอยากกลับบ้านนอกไปเล่นลิเกอย่างเดียวหรือว่าไปเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็มีช่วงนึงที่แบบประมาณถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณ20กว่าปีเนาะตอนประมาณอายุ18 19ได้มันเหมือนแบบว่าเราตอนนั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงเหมือนแทบคนที่2ในยุคนั้นจากพี่พึ่งแล้วก็มาลาตอนนั้นก็เหมือนแบบไปไหนก็เป็นจุดสนใจอ่ะตลอดอะไรเงี้ยมันไม่แล้วเขาสวยนะพี่เขาสวยหน้าตาเขาหวานจิ้มจิ้มเนาะนี่ไหมก่อนจะสวยอย่างไรก่อนจะมาเจาะรายละเอียดเราพักเบรกก่อนไหมเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะจันทราธีรวรรณมีอีกหลายเรื่องราวสักครู่ค่ะ